คลิปนี้จะพาไปย้อนวันวานที่ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นักนะครับกับแอปโซเชียลแคมนะครับแอปที่ผมไม่เคยได้ใช้แม้แต่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นแอปที่มีสิ่งที่น่าจดจำอยู่บางประการนะครับวันนี้ก็เลยจะพาไปพูดถึงแอปตัวนี้กันนะครับผมแอปโซเชียลแคมนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2011นะครับก็ประมาณพ.ศ. 2554นะครับเปิดมาได้ประมาณสัก4ปีนะครับก็ปิดตัวลงในปี2015นะครับหรือว่าพ.ศ. 2558นะครับผมถือเป็นแอปพลิเคชันแชร์วิดีโอบนโลกอินเทอร์เน็ตตัวแรกนะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับช่วงแรกที่ประสบความสำเร็จนะครับมีผู้ใช้งานมากกว่า100ล้านคนนะครับทั่วโลกเลยนะครับผมจนกระทั่งถูกบริษัท Autodesk นะครับซึ่งเป็นเจ้าของโปรแกรมชื่อดังอย่าง AutoCAD นะครับซื้อไปด้วยมูลค่า60ล้านเหรียญนะครับในปี2012นะครับผมก็จริงๆมันเปิดมา4ปีนะครับแล้วก็ก่อนจะปิดเนี่ยได้รับความนิยมเสื่อมลงเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายก็ต้องปิดตัวลงนะครับผมโซเชียลแคมเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ผมไม่เคยโหลดมาใช้นะครับเพราะว่าตอนที่เปิดตัวเนี่ยผมเองนะครับใช้โทรศัพท์ฟีเจอร์โฟนอยู่เลยนะครับก็เป็นโทรศัพท์ที่เอาไว้โทรเข้าโทรออกรับเมสเซจอย่างเดียวนะครับไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นต่อเน็ตก็ไม่ได้นะครับผมแล้วก็ตอนที่ผมเริ่มใช้สมาร์ทโฟนเครื่องแรกนะครับตัวแอปมันก็เริ่มเสื่อมความนิยมไปแล้วนะครับแล้วก็มันก็ปิดตัวลงไปนะครับผมก็ไม่เคยโหลดมาใช้อีกเลยนะครับไม่เคยโหลดมาใช้ไม่ใช่อีกเลยนะครับไม่เคยโหลดมาใช้เลยนะครับผมสำหรับแอปนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่แอปมันดังนะครับมันก็กระแสนะครับต่างๆมันก็ฝังอยู่ในพวกตามสื่อต่างๆนะครับที่ผมพอจะเข้าถึงได้นะครับเช่นทีวีหรือไม่ก็ภาพยนตร์อะไรพวกนี้นะครับผมก็เลยรู้จักแอปนี้นะครับซึ่งพูดถึงตอนนั้นนะครับก็มีข่าวเรื่องโซเชียลแคมนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องโซเชียลแคมเนี่ยมันก็มีเช่นว่าโซเชียลแคมนะครับตอนนั้นได้รับความนิยมสูงสุดแซง IG เลยนะครับ Instagram สมัยนั้นนะครับเพราะว่า IG เนี่ยมันโพสต์รูปได้อย่างเดียวนะครับแต่โซเชียลแคมเป็นโพสต์วิดีโอได้นะครับแล้วก็ไลฟ์สดได้ด้วยนะครับผมก็ตอนนั้นค่อนข้างจะฮือฮานะครับผมอันต่อมาก็คือเรื่องประโยคยอดฮิตนะครับจริงๆผมไม่เคยเล่นโซเชียลแคมแล้วทำไมผมถึงรู้จักนะครับเพราะว่ามันก็มีตามหน้าสื่อข่าวต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของภาพยนตร์นะครับที่ผมเคยไปดูนะครับแล้วก็ในหนังมันก็มีเกี่ยวกับเรื่องการอัดวิดีโอต่างๆนานาโซเชียลนะครับเขาก็จะมักจะพูดตอนเริ่มอัดวิดีโอว่าสวัสดีโซเชียลแคมนะครับผมซึ่งในวิดีโอนะครับก็มักจะพูดคำว่าสวัสดีโซเชียลแคมนะครับเป็นประโยคยอดฮิตสมัยนั้นเลยนะครับผมอีกเรื่องก็คือเรื่องของเน็ตไอดอลนะครับสมัยนั้นมีเน็ตไอดอลเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่โซเชียลแคมเนี่ยมันโพสเป็นวิดีโอได้นะครับการที่โพสเป็นวิดีโอเนี่ยมันก็สามารถที่จะโชว์อะไรได้มากมายกายกองมากกว่าการแค่โพสรูปอย่างเดียวนะครับผมก็ตอนนั้นมันก็มีข่าวแล้วก็มีเน็ตไอดอลนะครับเกิดขึ้นดังๆหลายๆคนนะครับเป็นข่าวทางหน้าทีวีด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ดังมาจากโซเชียลแคมนี่แหละครับบางคนดังเพียงข้ามคืนก็ดังขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ทีวีก็ไปทำข่าวอะไรพวกนี้นะครับผมก็ได้รับรู้ข่าวจากทางทีวีนี่แหละครับผมอย่างเน็ตไอดอลคนหนึ่งนะครับซึ่งทีวีเขาก็มานำเสนอนะครับชื่อเอมมี่บอกรักผัวนะครับผมสวัสดีโซเชียลแคมนั่นแหละครับนางก็พูดแค่ว่าสวัสดีโซเชียลแคมไม่มีอะไรมากบอกรักผัวแล้วก็หอมผัวนะครับผมคือเดียวนะครับแล้วมันก็ดังขึ้นมานะครับอะไรกันวะเนี่ยดังได้ยังไงไม่ทราบนะครับผมก็งงเหมือนกันนะครับผมแต่ผมก็นะฮะทุกวันนี้ผมก็ยังสงสัยนะครับแล้วคนนี้ไปบอกรักผู้ใดแล้วล่ะครับที่ไหนก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เอมมี่ใครทราบช่วยบอกผมทีนะครับตอนนี้คนดังคนนี้หายไปไหนแล้วนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับโซเชียลแคมนะครับมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสาเหตุในการที่มันเสื่อมความนิยมลงนะครับเพราะว่าโซเชียลแคมเนี่ยมันดังในช่วงแรกนะครับแล้วก็เริ่มเสื่อมลงเพราะว่าตัวแอปเขาบอกว่าไม่ได้มีการอัปเดตอะไรมากมายนะครับแล้วก็การควบคุมนะครับการกันกรองสื่อของในโซเชียลแคมเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะครับมีการปลอมแปลง ID กันบ้างนะครับแล้วก็ผู้ใช้บาง ID นะครับก็มีการโพสต์ภาพลามกอนาจารหรือมาวิดีโอลามกอนาจารลงไปนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้มีการควบคุมนะครับมันไม่กันกรองนะครับตัวแอปนะครับมันก็เลยเป็นกระแสต่อต้านในหลังๆนะครับก็มีการตรวจสอบกันมากมายไกลกองนะครับแล้วก็
หลังๆนะครับมันมีแอปพลิเคชันอื่นๆที่โพสต์วิดีโอได้ขึ้นมาตีตลาดนะครับแอปนี้ก็เริ่มเสื่อมความนิยมลงนะครับแล้วก็ปิดตัวไปในที่สุดนะครับผมสำหรับโซเชียลแคมนะครับได้ชื่อว่าเป็นแอปแชร์วิดีโอบนอินเทอร์เน็ตตัวแรกๆนะครับซึ่งถึงแม้จะปิดตัวไปแล้วนะครับแต่โซเชียลแคมนะครับก็ถือได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มีส่วนสำคัญนะครับในการผลักดันให้วิดีโอโซเชียลนะครับกลายเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะครับถือเป็นต้นแบบของวิดีโอโซเชียลเลยนะครับสำหรับโซเชียลแคมสมัยนี้ก็จะมีอะไรล่ะ TikTok นะครับFacebook ก็มีวิดีโอแล้วนะครับ YouTube นะครับ YouTube เดี๋ยวนี้ก็มีคลิปสั้นด้วยนะครับเป็น YouTube Short นะครับผมแล้วก็โดยเฉพาะ IG นะครับก็สามารถโพสต์วิดีโอได้แล้วนะครับนั่นก็เป็นอานิสงส์จากแอปพลิเคชันโซเชียลแคมในอดีตนะครับผม